ส่วนที่บอกว่าจะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินก็คงจะเป็นโมเดลบ้าๆที่มันจัดฉากเหมือนตอนขึ้นไปนั่งเก้าอี้แต่นี่ว่าผมก็เขียนในนี้พูดถึงจะเล่าเรื่องสแตมเซลกันเล่าเป็นละเอียดนะครับอันนี้เรามาดูว่าเรื่องที่จะคุยต่อไปถามคำว่าสแตมเซลเนี่ยมันทำให้ใครเขาบอกว่ามันทำทั้งหมดนะทั้งครอบครัวตัวเองรวมทั้งองคมนตรีบางคนเนี่ยก็ใช้สแตมเซลด้วยอันนี้เรามาดูเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องการเมืองเวลานี้เนี่ยมันตลกตรงไหนตลกที่ว่าท่านเห็นไหมว่าพอใกล้ถึงวันที่สี่วันที่หนึ่งที่จะเปิดสภาเนี่ยท่านเห็นเลยว่ามีการเอาไอ้ซอมบี้เนี่ยไอ้ซอมบี้ผมจะไม่เรียกเป็นเธอนะผมว่าเหมือนซอมบี้ถ้ามันไม่ตายมันก็คงหมดสภาพจริงๆออกมาแสดงตัวให้เราดูแบ็คอัพเหมือนสมัยวันที่25มิถุนายนปีที่แล้วก็คือมาโชว์พาวแล้วก็ปลูกกระแสปั่นกระแสให้คนรู้ว่าไอ้นี่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันไอ้พรรคแมลงสาสามที่มันก็บอกโอเคเปิดไม่ได้วันนั้นระดมคนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพถามว่ามันจริงๆมันทำได้ไหมในความจริงมันทำได้ครับแต่มันสำเร็จไหมเนี่ยหรือมันปั่นได้เยอะขนาดไหนท่านทั้งหลายจำไว้เลยนะว่าการที่มันเอาไอ้เบนเฮอร์ไอ้ซอมบี้ขึ้นมาปั่นกระแสตลอดเนี่ยมันเอาศพมันเล่นแน่ครับผมดูแล้วมันเอาศพมันเล่นแน่พอพักแมลงสาบสามพี่เนี่ยปั่นกระแสให้คนเข้ามาบล็อกสภาไม่ให้เข้าสภาตำรวจเขาเตรียมอยู่แล้วครับแล้วผมเชื่อว่าโมเดลที่เขาใช้คือโมเดลที่จัดการกับเสียไอ้เฮียผมบอกให้นะถ้าตำรวจมีสัก 20,000 คนพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่าเฮียก็คือเฮียมันใช้คนสัก100คนซึ่งพกอาวุธทั้งระเบิดทั้งปืนเนี่ยซีตัวยิงซีตัวปานี่มีปัญหามั้ยมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตำรวจต้องระวังนะครับว่าคนแค่100คนก็พอที่มีอาวุธเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายมหาศาลเพราะการที่จะเข้าไปชุมนุมแต่ละจุดผมก็เชื่อว่าตำรวจเขาคงมีมาตรการในการที่จะบล็อกสกรีนคนเข้าไปตรวจอาวุธระเบิดก่อนที่จะปล่อยผู้นี้เข้าไปถ้าจำนวนคนเฉยๆแล้วไม่มีอาวุธก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่อย่างว่านะครับคนดีคนเลวคิดไม่เหมือนกันไอ้คนเลวและเหี้ยๆยังไงพรรคแมลงสาบประชาธิปัตย์3เหี้ยมันทำอะไรก็ได้นะยิ่งเวลานี้นี่ผมเชื่อว่าที่จะเปิดสิงหาวันที่1สิงหาเนี่ยเป็นกระบวนท่าสุดท้ายของพรรคแมลงสาบถ้ามันพลาดนี่นะครับมันเข้าตัวนะครับมันเข้าตัวส่วนวันที่4สิงหาถึงวันที่7สิงหาเนี่ยนั่นผมก็เคยบอกว่าหลัง12สิงหาจะมีการประกาศการตายของปาวานแต่ที่4สิงหาถึง7สิงหาในเดือนสิงหาที่เกิดมีอะไรขึ้นมามันเอาศพปาวานมาตายมาเล่นก่อนแน่นอนเอาศพปาวานมาเล่นก่อนแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่พวกเรามาคอยดูกันสิ่งที่พวกเราทำได้ดีที่สุดท่านทั้งหลายทำได้ดีที่สุดสำหรับการเมืองในประเทศตอนนี้เนี่ยคืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆฟังนปช.เสื้อแดงว่าเขาอยากขอความร่วมมืออย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดีที่สุดนะส่วนในสภาเขาว่ากันไปยังไงผมก็บอกแล้วว่าเราคุมสภาได้เนี่ยเราได้เปรียบนะฮะเราได้เปรียบส่วนฝ่ายเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราคงไม่สั่งให้ทหารตำรวจไปยิงใครฆ่าใครเราก็เพียงแต่ปรามอย่างเดียวปรามให้มันเกิดเรื่องเราจะปราบได้ดีที่สุดเราก็คือเราต้องสกรีนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไอ้คนพวกนี้มันจะเอาเข้าไปในที่ชุมนุมซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจเขาคงมีวิธีการในการดูแลเรื่องนี้วันนี้การเมืองก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนก็คุยการเมืองจังวันนี้ผมจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดนะว่าเพราะคลิป231เนี่ยก็พูดเรื่องเปิดอกว่าเป็นคลิปการทดลองวางลิงก์ก็ได้นะ
ผมจะพยายามทำให้สั้นนะครับให้ไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งเต็มที่ท่านจะดูเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์สามีตอนนี้การปั่นกระแสมันในใต้ดินบนดินทุกอย่างทั้งระบบมันไม่เวิร์คครับเพราะคนทั่วไปเนี่ยหูตาสว่างหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการออกมาโชว์พาวของไอ้เบนเฮอร์ของไอ้ซอมบี้3คลิปแล้วแล้วคลิปสุดท้ายเนี่ยคลิปที่จะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินเอาหัวแม่ติงคิดแทนหัวสมองก็คิดได้แล้วครับหลายปีมานี้เนี่ยมึงกลับไปที่แถวเขาดินยังไม่ได้เลยแต่นี่มึงเสือกกระทะลึ่งกลับไปหัวหินถ้ามันกลับหัวหินได้จริงมันคือการจัดฉาก The Illusionist คือนักมายาคนต้มคนทั้งแผ่นดินทำไมกลับหัวหินแล้วมันต้มคนทั้งแผ่นดินได้มันวิ่งรถตู้เปล่ามันเอาอาจจะเอาศพไอ้ซอมบี้อยู่ในตู้แล้วก็วิ่งเร็วๆแล้วก็ปิดถนนวิ่งเร็วๆมีขบวนนำเข้าไปที่หัวหินแล้วพอเข้าไปในหัวหินก็ไม่มีใครเห็นที่อะไรของมันหมดแล้วมันก็เอาหนังฟีเลียดหนังคลิปเก่าๆวิดีโอมาฉายให้เราดูว่าในหัวหินเป็นยังไง ถ้ามันทำเนี่ยแล้วมันคงไม่ใช่ตัวจริงที่เขาไปอยู่หัวหินได้เพราะถ้ามันกลับบ้านได้จริงกลับที่เขาดินไม่กลับไปหัวหินไม่ถ้ามีโมเดลหัวหินแบบที่จะไปบางปูนี่คือการจัดฉากขนาดใหญ่เลยมันประกาศออกมาก่อนเพราะว่าผมพูดมา 3-4 รอบแล้วว่าทำไมมึงไม่ประกาศออกมาก่อนว่ามึงจะไปไหนเที่ยวนี้มันประกาศแล้วคนประกาศใครล่ะ ASTV เป็นคนประกาศประกาศว่ามันจะกลับหัวหินกลับไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินถ้ามีการขบวนกลับจริงทุกอย่างจริงมันคือไอเซนฮาร์ The Illusionist นักมายากลเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์คือจัดฉากทั้งหมดตอนออกจากศิริราชผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะไม่ให้ใครไปดูอะไรทั้งสิ้นวิ่งมีแต่ถ่ายทอดรถวิ่งและไอ้รถวิ่งจริงหรือเปล่ายังไม่รู้อีกถ่ายทอดรถเข้าบ้านหัวบ้านโคตรกังวลที่หัวหินแล้วก็ถ่ายทอดบ้านข้างในบ้านโคตรกังวลของหัวหินซึ่งก็คงจะเอาคลิปวิดีโอเก่าๆมาถ่ายทอดให้เราดูว่าตัวจริงมันคงไม่กลับไปที่นั่นนะกูไม่รู้จะกลับไปทำไมแต่ทั้งหมดนี่ไอ้โมเดลที่จะกลับหัวหินนี่เขามีเหตุผลอยู่อันเดียวนะคือต้องการสร้างเลยสร้างโชว์พาวสร้างแบ็กอัพการหนุนด้านทางด้านจิตใจทางด้านไซโคโลยีเอฟเฟกต์ผลทางด้านจิตวิทยาให้กับคนที่มันยังบ้ามันอยู่โดยเฉพาะไอ้สลิมทั้งหลายพักแมลงสาบสามเหี้ยจะได้ปั่นกระแสขึ้นนี่ก็เริ่มปั่นกระแสในวันที่29แล้วก่อนมันจะกลับก็หินคือโมเดลที่มันวางทั้งหมดเนี่ยเป็นโมเดลแหกตาหมดเป็นโฮกอะ HOAX โฮกเป็นโฮกทั้งหมดเป็นเรื่องข่าวแล้วอะข่าวลือข่าวรวมทั้งหลายและนี่คือเหตุผลเองที่มันกลัวมากที่ไอ้บรรพบุรุษออกคลิปแต่ละคลิปมันไปดักทางถูกหมดวิธีคิดโมเดลต่างๆที่มันใช้เพราะฉะนั้นนี่ก็บอกกับท่านทั้งหลายตรงๆเลยนะส่วนไอ้มูลนิธิที่มันทำเรื่องเอาศพเด็กมาทำสเต็มเซลล์เนี่ยมันถูกจับได้จนไม่มีหมอคนไหนกล้าทำเป็นเรื่องเป็นราวเวลานี้มันกลายเป็นทำขาจรมันไม่ได้ทำแบบขาประจำมันทำแบบขาจรที่มันอยู่ดีๆไอ้เข้ามาคลอดวัยรุ่นอนาถามาคลอดเด็กแล้วเด็กตายหมดมันทำแบบขาจรคือทำแบบมั่วคือไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เพราะว่าหมอเยอะมากมายทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าทำกันแล้วเพราะว่ามันปาเข้าไปเป็นหมื่นคนเข้าไปแล้วบาปกรรมมันเยอะจริงๆครับวันนี้ก็จะพูดว่าบางปูโมเดลทุก10วันท่านจะเห็นเลยว่ามันจะปรากฏการโชว์พาวทุก10วันวันที่5บางปูโมเดลวันที่15พิพิธภัณฑ์โมเดลที่ศิริราชแต่วันที่25ท่านจะเห็นเลยว่ากิตติรัตน์ระนองถวายเงินอีก10วันถัดมามันจะลงตัวเลยคือประมาณวันที่3ที่4จะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินซึ่งนี่คือขบวนท่าสุดท้ายที่มันจะเล่นในการต่อสู้ทางรัฐสภาโดยใช้ขบวนการแหกตาขบวนการของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ The Illusionist
นักมายากลสร้างภาพภาพสุดท้ายคือการกลับหัวหินว่าหายแล้วกลับหัวหินบ้านโคตรกังวลที่หัวหินเพื่ออะไรเพื่อเป็นผลทางจิตวิทยาว่าไอ้ซอมบี้กลับเป็นเบนเฮอร์กลับเป็นสอดบัตรเหมือนเดิมไปพักผ่อนที่หัวหินเพื่อต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพรรคแมลงสาบสามเฮียในการลงสภาซึ่งควบคุมโดยเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยที่มาถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี่คือเกมนะครับที่วางกันอยู่แล้วก็ให้ ASTV ออกมาตอนนี้ผมก็ออกมาตีปลาหน้าไซไว้ก่อนเลยว่าเองทำเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะต้องการโชว์พาวใช่ไหมเหมือนสมัย25มิถุนาที่ทุ่งมะขามหย่องแต่เที่ยวนี้มึงทุ่งมะขามหย่องมึงโชว์ตัวไม่ได้ที่ใหม่มึงโชว์ตัวไม่ได้เพราะเองไม่มีคลิปวิดีโอเองต้องเอาที่เก่าที่มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอไว้บ้างก็จะถ่ายทำคลิปวิดีโอนั่งมองน้ำนะมีแหกวัสมีนั่งอยู่ข้างๆนะแล้วคอยดูมันจะมีคลิปพวกนี้หลุดออกมาให้เราเห็นแล้วทั้งหมดนี่คือคลิปเก่าซึ่งไม่มีอยู่จริงเลยซึ่งไม่มีใครเข้าไปเห็นได้ส่วนร้านระหว่างทางที่จะไปถึงบ้านโคตรกังวลจะมีและขบวนการขบวนรถที่จัดฉากกันทั้งหมดนี่ก็ไม่มีใครรู้พอแม่งวิ่งเร็วเป็นเหี้ยเลยใครจะไปรู้ว่าใครอยู่ข้างในแม่งอาจจะมีไอ้ตุ๊กตาหมีแพนด้าตัวนึงเต้นอยู่ข้างในกันเลยแล้วก็มาดูนะไอ้บันพ่อก็มาพูดคลิป2 3 1แล้วท่านทั้งหลายก็อย่าเพิ่งแปลกใจว่าคลิปนี้จะสั้นนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทดลองฮะอายุรวัฒน์เวชศาสตร์วันนี้นี่จะขอคุยเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับคือพูดอย่างเปิดอกว่ามีแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งก็มีลูกแล้วลูกเขาก็ป่วยด้วยโรคหนึ่งซึ่งผมดูจากโรคที่เขาเป็นแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันเข้าข่ายเป็นมะเร็งที่ตับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องมะเร็งตับมาพูดเป็นอายุรวัฒน์เวชศาสตร์ใครที่ตัวเองเข้าข่ายนี้ก็แสดงว่าท่านกำลังเริ่มเป็นมะเร็งที่ตับแป๊บนึงเดี๋ยวผมขยายฟอนต์มันก่อนฟอนต์มันเล็กเหลือเกินดูไม่รู้เรื่องโอเคแล้วครับเอาละครับอันนี้เรียกว่าสาเหตุที่เป็นมะเร็งที่ตับเราเรียกว่า liver cancer มะเร็งที่พบมากอันดับ1ในเพศชายอันดับ2ในเพศหญิงคือมะเร็งที่มีดำเนินโรคเร็วมากตายภายใน 3-6 เดือนคนที่มีไวรัสตับอักเสบมาก่อนเช่น B อักเสบ B อักเสบ C C ตายเร็วกว่า B นะครับแล้วก็ติดต่อได้ง่ายนะครับเพราะว่าแค่อยู่ใกล้กันก็ติดต่อได้จูบกันนี่ไม่ต้องกลัวเลยเอไม่เป็นนะครับแต่ไวรัสผมถึงบอกว่าไวรัส B ไวรัส C น่ากลัวยิ่งกว่าเอนะครับเป็นมาระยะหนึ่งจะเป็นตับแข็งและพัฒนาเป็นมะเร็งได้คนที่เดินสุรากินอาหารที่มีอัลฟาท็อกซินบ่อยๆวิธีการที่จะติดอาจจะเกิดจากการคลอดการได้รับเลือดการร่วมเพศการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ในการจัดการกับสารอาหารที่ดูดซึมเข้าจากลำไส้สร้างสารต่างๆเช่นสารประกอบที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการแข็งตัวของเลือดและทำลายสารพิษที่กินเข้าไปด้วยประเภทของมะเร็งตับชนิดที่เกิดกับตับโดยตรงมะเร็งปฐมภูมิในประเทศไทยพบมากมี2ชนิดคือมะเร็งชนิดเซลล์ตับเป็นมะเร็งที่พบได้ทั่วทุกภาคมะเร็งชนิดเซลล์ท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดที่ลุกลามมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่นมะเร็งทุติยภูมิเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักที่กระจายไปยังตับโรคมะเร็งตับเกิดได้อย่างไรมีปัจจัยเสี่ยงไหมสาเหตุที่แน่นอนของมะเร็งตับไม่ทราบชัดเจนแต่พบปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับชนิด HCC ได้แก่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ Cเป็นโรคตับแข็งกินเชื้อราชนิดอัลฟาท็อกซินที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำเช่นจากธัญพืชที่เปียกชื้นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับชนิด CCA ได้แก่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากกินปลาน้ำจืดดิบหรือดิบสุกปลาร้าปลาเจ๋อ